สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีปลากระพง1ตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังดีนะคะพอล่าก็จะมาอบในโอเว่นนะคะทุกคนในร้านทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมายัดเครื่องก่อนย่างก่อนอบเขานะคะทุกคนก็มีตะไคร้นะคะตะไคร้ค่ะใบมะกรูดเราจะกินเมี่ยงปลากระพงค่ะทุกคนวันนี้กับผักสลัดสวนหลังบ้านงามๆก็เลยคิดเมนูนี้ง่ายๆค่ะใส่หัวใหญ่นะคะไปค่ะจะมีขึ้นช่ายนะคะใช่ค่ะยัดเข้าไปค่ะก็มีกระเทียมนะคะทุกใส่ทั้งเปลือกเลยไม่ต้องแกะค่ะแล้วก็โรยเกลือค่ะขนมค่ะหอมอร่อยนะคะไทยค่ะเตรียมเข้าอบเลยนะคะนะก็มาเตรียมทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกถั่วลิสงค่ะทุกคนค่ะตอนนี้พอล่าก็จะมาตำน้ำจิ้มนะคะระหว่างรอปลาสุกนะคะแล้วก็ไปต้มขนมจีนนะคะตอนนี้ผักก็เตรียมเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้ละเอียดมากนะคะตามใจชอบนะคะแล้วก็จะใส่ถั่วลิสงนะคะคั่วไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะถั่วลิสงให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวก็ปรุงรสนะคะค่ะตอนนี้พลาดทำก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะแล้วก็จะตักออกมาปรุงเครื่องข้างนอกนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะพลาดใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะไม่ได้ใส่น้ำตาลปึกนะคะไม่ได้ตำเข้าด้วยกันก็ตำด้วยน้ำมะนาวค่ะทุกคนด้วยน้ำปลาค่ะโรยด้วยผักชีฝรั่งค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ปลากระพงอกพลาก็สุกเรียบร้อยค่ะนะคะขนมจีนค่ะน้ำจิ้มถั่วค่ะผักสลัดนะคะผักแพรวนะคะผักหอมป้อมค่ะสะระแหน่จากสวนหลังบ้านค่ะทุกคนหน้าสปริงหน้าผักก็งามงามค่ะก็เลยคิดเมนูปลาเผานี่แหละค่ะปลาอบนะคะในโอเว่นนะคะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวพลาก็พอดีเที่ยงพอดีแหละวันนี้นะคะก็มาจิ้มกันเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ